วัสดีเพื่อนทุกคนนะครับผมคิมครับวันนี้เนี่ยผมมีนัดโอนเงินนะครับก็คือผมไปกู้เงินเข้ามา5ล้านบาทนะวันนี้เป็นวันที่นัดโอนแล้วนะครับผมก็ต้องไปที่ที่ดินเพื่อเอาทรัพย์สินไปจำนองนะครับซึ่งโฉนดที่ดินเนี่ยก็เตรียมมาแล้วนะครับเก็บไว้ที่บ้านเนี่ยมันร้อนนะฮะเอาไว้ให้แบงค์ดีกว่าเนาะเก็บไว้ในห้องแอร์เย็นๆดีกว่านะครับตอนนี้ก็ปลุกภรรยาเรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้เขากำลังอาบน้ำอยู่นะโอเคเราก็จะมาคุยกันเรื่องของรายละเอียดเรื่องเงินกู้กันต่อแล้วกันนะครับเหตุผลที่กู้แค่5ล้านเนี่ยนะครับก็คือเพราะว่าอย่างนี้ฮะธนาคารเนี้ยนะครับมันจะมีโควต้าอยู่นะธนาคารทุกธนาคารจะมีโควต้าเหมือนกันคือว่าถ้ายอดเงินเกินเท่านี้เนี่ยนะครับเขาจะส่งไปให้สำนักงานใหญ่อาจจะเป็นเขตรับผิดชอบก่อนแล้วค่อยใหญ่ขึ้นไปเป็นท้องส่วนกลางอะไรอย่างเงี้ยครับซึ่งในแบงค์ที่ผมใช้อยู่เนี่ยนะครับยอดเงิน5ล้านเนี่ยมันยังอยู่ในส่วนของจังหวัดไงอยู่ในส่วนของสาขาได้ครับหมายความว่าถ้าเป็นยอดนี้เนี่ยมันจะอนุมัติได้เร็วขึ้นง่ายขึ้นคล่องตัวมากยิ่งขึ้นเงื่อนไขน้อยลงนะครับก็คือคุยกันได้ง่ายขึ้นนั่นแหละนะครับเลยไปที่มาที่ว่ากู้แค่5ล้านเนาะในการกู้เงินผมอยากให้คนรู้ว่ามันสามารถต่อรองได้นะคือคนส่วนใหญ่เนี่ยเขาไม่ค่อยกล้าต่อรองไงเขาคิดว่าแบบดอกเบี้ยแบงก์ก็คือเท่านี้นะครับต่อรองไม่ได้เลยนะครับแต่ซึ่งของผมเองนะครับผมได้ดอกเบี้ยที่ถูกมากนะครับโดยอัตราดอกเบี้ยปีแรกเนี่ย 4% นะปีที่2และปีที่3เนี่ย 5% นะครับและปีที่4เนี่ย MLR บวก1นะครับ MLR ของที่นี่มัน 6.5% นะครับก็ประมาณนี้นะเรทนี้นะครับ 7.5 ก็ถือว่าไม่แย่นะครับในการกู้เงินเนี่ยจุดประสงค์การกู้เงินสำคัญมากๆเลยนะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยผมใช้จุดประสงค์ในการก่อสร้างตกแต่งบริษัทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจำเป็นต้องใช้หลักประกันที่เป็นสถานที่ประกอบการด้วยอันนี้คือจุดไคลแม็กซ์นะครับอยากจะแนะนำทุกคนที่จะกู้เงินด้วยนะครับถ้าเป็นไปได้คุณอย่าเอาที่ที่คุณทำมาหากินไปเข้าแบงค์นะครับเนื่องด้วยเหตุผลอย่างนี้ครับเวลาที่เรามีหนี้เยอะๆเนี่ยนะครับโอกาสที่เราจะแบบพลาดพลั้งกู้แล้วมันส่งไม่ได้เนี่ยมันมีสูงมากนะครับถ้านะฮะคุณไม่ได้เอาที่ที่เป็นทรัพย์สินหรือเป็นสมบัติที่คุณเอาไว้หากินอย่างเช่นสถานประกอบการคุณหรือห้างร้านคุณเนี่ยไปเข้าแบงค์นะครับเวลาที่คุณจะตัดทิ้งอ่ะตัดแขนขาเพื่อรักษาชีวิตอ่ะมันยังทำได้ไงถูกไหมเช่นเอาคุณเอาที่ดินไกลๆอ่ะไปเข้าแบงค์ถูกไหมครับเอาเป็นเงินหมุนก็ตามเนี่ยแล้วพอแบบเกิดวิกฤตปุ๊บโอเคแหละมันอาจจะไม่ได้ดีแต่ว่าคุณสามารถตัดแขนขาทิ้งแล้วคุณยังรักษาหัวใจรักษาสถานประกอบการธุรกิจคุณอยู่ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณเอาธุรกิจของคุณเนี่ยไปจำนองเนี่ยไปเป็นหลักประกันแบงค์เนี่ยนะครับลองนึกภาพนะวันที่มันพลังพลาดมันเป็นไปได้ไงพอมันพลังพลาดปุ๊บเนี่ยคุณก็ต้องถูกยึดกิจการพอคุณถูกยึดกิจการแล้วคุณจะกลับมายังไงครับถูกไหมฮะมันกลับมาไม่ได้อยู่แล้วครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนะครับแบงค์เขาก็รู้ครับดังนั้นอ่ะแบงค์เนี่ยจะพยายามให้คุณเอาที่ที่คุณประกอบการนะครับมาจำนองเสมอนะสมมติว่าคุณจะทำตรงนี้ทำธุรกิจตรงนี้เนี่ยคุณจะเอาหลักประกันที่เป็นจุดที่ตั้งของธุรกิจเนี่ยมาเข้าแบงค์นะครับถ้าเราเอาที่อื่นเข้าเนี่ยแบงค์ก็จะมองว่ามันแบบไม่ได้มั่นคงเท่ากับสถานประกอบการของคุณหรือแม้กระทั่งบ้านของคุณนะเพราะเขาเชื่อว่าบ้านกับธุรกิจของเจ้าของกิจการเนี่ยเขาจะไม่ปล่อยให้ถูกยึดไงแปลว่าเงินกู้ของเขาเนี่ยก็จะปลอดภัยด้วยถูกไหมครับจะไม่ถูกพิจารณาในการตัดทิ้งก่อนใครเนาะนะฮะเช่นเดียวกับเงินกู้ก้อนนี้เนี่ยผมก็ไม่ได้เอาหลักประกันเป็นตัวกิจการของผมนะในการเข้าแบงค์ไปนะครับเพื่อผมรักษาตรงนี้เอาไว้ไงซึ่งท้ายแบงค์ต้องเพิ่มเงื่อนไขบางอย่างนะเพื่อรักษาความเสี่ยงของเขานะครับอาจจะเป็นการทำประกันนะครับอาจจะเป็นการขอเพิ่มหลักประกันนะครับซึ่งผมเนี่ยเอาหลักประกันเข้าไปประมาณ10ล้านนะดีลอยู่เนี้ยนะครับแต่ได้เงินมาเพียง5ล้านเท่านั้นเองนะครับซึ่งตามกฎแล้วเนี่ยนะคุณจะกู้เงินได้ประมาณ 80% ของหลักประกันนะครับหมายความที่จริงแล้วเนี่ยผมต้องกู้ได้ประมาณ8ล้านเห็นภาพไหมครับซึ่งผมคุยกับทางแบงค์แล้วว่าอย่างนี้ผมเสียเปรียบนะเอาหลักประกันผมไม่ต้อง10ล้านแต่ให้ผมกู้แค่5ล้านเนี่ยนะครับเขาก็เลยบอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยถ้าคุณคิมในอนาคตต้องการที่จะเพิ่มวงเงินกู้นะครับก็สามารถทำได้เลยโดยที่ไม่ต้องเอาหลักประกันไปเพิ่มซึ่งนี้ผมก็โอเคนะถือว่าใช้ได้นะเพราะว่าในอนาคตปกติแล้วเนี่ยธนาคารจะมีโปรโมชั่นมาเสมอนะดอกเบี้ยถูกๆอย่างเช่นอย่างเงี้ย 4% เนี่ยนะครับมันหาไม่ได้นะครับซึ่งถ้ามันมีมาเนี่ยผมอาจจะเป็นคนแรกๆที่ได้โควต้าตรงนี้ไปเนาะและเราไม่ต้องไปเพิ่มหลักประกันไงเพราะว่าหลักประกันเรามันสูงกว่าวงเงินกู้อยู่แล้วนะครับจะทำเพิ่มก็เพียงแค่จดจำนองเพิ่มนะแต่จดจำนองเป็นส่วนที่2อ่ะคือจดจำนองส่วนต่างเช่นตอนแรกเราจดจำนองไป5ล้านถูกไหมครับเราก็เสียค่าจดจำนองเพียงแค่5ล้านนะแต่ถ้าเราจะเพิ่มวงเงินอีก3ล้านเนี่ยเราก็เหลือแค่3ล้านที่เหลือนะครับไม่ต้องเสียเพิ่มไม่ต้องถอนออกมาเข้าไปใหม่เนาะก็คือถือว่ามีค่าใช้จ่ายค่อนข้างน้อยซึ่งผมค่อนข้างรับได้นะครับ
เรื่องหลักประกันเกินเนี่ยก็เป็นข้อนึงที่ผมค่อนข้างเสียเปรียบแล้วถูกไหมฮะแต่ว่าอนาคตก็ยังสามารถดึงเงินออกมาได้เนี่ยก็ไม่แย่เท่าไหร่เนาะเพราะว่าผมก็มีแผนกู้เรื่อยๆอยู่แล้วนะครับถ้าได้ดอกเบี้ยถูกนะซึ่งอันเนี้ยโอเคนะครับแต่อีกประเด็นหนึ่งเนี่ยคือเขาเอาที่ดินเปล่าของผมไปเข้าแบงค์ด้วยไงอันนี้ผมค่อนข้างซีเรียสนิดนึงนะคืออย่างนี้แปลงที่ผมเข้าเนี่ยมีตึกแถวนะครับแล้วก็มีที่ดินนะฮะแล้วก็มีบ้านเช่านะรวมประมาณ7แปลงนะครับ7โฉนด7ใบได้นะครับซึ่งไอ้ที่เป็นบ้านเช่าเนี่ยไม่ซีเรียสหรอกสิ่งปลูกสร้างไม่ซีเรียสนะฮะแต่อันนึงเนี่ยมันเป็นตัวของที่ดินเปล่านะคือเหตุผลที่อยากเอาเข้าก็เพราะว่าที่ดินเปล่าเนี่ยนะครับคุณก็ต้องเข้าใจว่าคุณมีแพลนในการก่อสร้างหรือเปล่าถ้าคุณมีแพลนในการก่อสร้างเนี่ยนะครับคุณต้องไปขออนุญาตจากทางแบงก์ก่อนนะเพราะว่ามันติดจำนองไงแบงก์เป็นเจ้าของที่ดินแปลงนี้ถูกไหมฮะติดจำนองอยู่ถูกไหมฮะต้องทำเรื่องขออนุญาตและนะครับถ้าคุณสร้างไปในที่ดินเปล่าแปลงนั้นแล้วเนี่ยนะครับราคาประเมินไม่ได้สูงขึ้นนะฮะเหมือนแบบว่ามูลค่าของทรัพย์สินสูงขึ้นนะแต่ว่ามันจำนองติดแค่ที่ดินไงเพราะเขานับแค่ที่ดินอย่างเดียวสิ่งปลูกสร้างทั้งหมดหลังจากที่คุณจำนองแล้วเนี่ยนะครับมันถือว่าไม่ได้คิดมูลค่าอะไรกันนะอันนี้ก็เป็นจุดที่เสียเปรียบนะแต่ผมเรามามองดูว่าโอ้นี่หน่อยช่างเถอะครับขี้เกียจนะครับไม่ใช่หรอกเพราะว่าวันนี้เนี่ยมันเป็นวันที่ส่งมอบเงินไงถ้าผมไปเปลี่ยนหลักประกันหรือว่าทำเงื่อนไขใหม่เนี่ยนะครับมันก็ต้องส่งไปพิจารณาใหม่และอาจจะต้องรอไปพักหนึ่งเลยนะครับคือผมรีบใช้เงินแล้วกันนะร้อนเงินนะยิ่งเร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งดีนะครับเพราะว่าเวลาเนี่ยก็เป็นเงินเป็นทองเช่นเดียวกันเนาะถ้าเราคิดง่ายๆเนี่ยครับ1ล้านบาทเนี่ยดอกเบี้ยนะฮะก็วันละ200บาทนะอันนี้เนี่ยคือเวลาเป็นเงินเป็นทองที่แท้จริงนะครับเรื่องหลักประกันเนี่ยก็จบไปแล้วแหละนะครับต่อไปเป็นเรื่องของประเภทของเงินกู้นะที่จริงเนี่ยผมขอเป็นสินเชื่อในการตกแต่งต่อเติมพัฒนาธุรกิจนะครับแต่พอเราไม่ได้เรื่องของหลักทรัพย์ที่เป็นกิจการที่เราทำงานหรือว่าทำกิจธุรกิจอยู่เนี่ยเขาก็เลยให้สินเชื่อตรงนี้ไม่ได้นะครับเขาเลยพยายามเลี่ยงให้เป็นสินเชื่อที่แบบเป็นเงินหมุนแทนนะหรือว่าเป็นแบบว่าตั๋วเงินนะที่ใช้เป็นระยะสั้นนะเงินหมุนเนี่ยสภาพคล่องซะมากกว่านะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาเสนอเป็นตัว PN มานะครับสำหรับใครที่มาจาก PN ก็คือ Promissory Loan นะครับคือมันแปลว่าเป็นตั๋วเงินสั่งซื้อระยะสั้นประมาณนี้ครับตั๋วเงินนี้เนี่ยมันจะมีเวลาจำกัดประมาณ3เดือนครับโดยที่ทุกๆ3เดือนเนี่ยคุณต้องมาต่อตั๋วนะครับถ้าคุณคิดคำว่าตั๋วเนี่ยให้คุณคิดว่ามันเป็นระยะสั้นมีระยะเวลาจำกัดนะอย่างเช่น3เดือนนี้นะครับคุณต้องมาต่อทุกๆ3เดือนนะโดยวิธีการต่อคือให้คุณเอาใบสั่งซื้อนะครับหรือว่ายอดของคุณเนี่ยที่คุณสั่งซื้อใน3เดือนเนี้ยเอามาโชว์ให้แบงค์ดูนะครับแล้วมันต้องเกิน5ล้านไงถูกไหมเพื่อให้รู้ว่าเนี่ยเราเอาเงิน5ล้านตรงนี้ของแบงค์เนี่ยนะทำการหมุนแต่งธุรกิจเป็นเงินหมุนนะครับเห็นภาพไหมฮะซึ่งแบงค์เนี่ยจะชอบตรงนี้มากไง1ครับเงื่อนไขแรกคือว่าระยะเวลาสั้นนะครับแบงค์มีโอกาสพิจารณาเงินได้ทุก3เดือนหมายความว่าอะไรหมายความว่าแบงค์เนี่ยสามารถดึงเงินคืนได้เวลาเกิดที่แบบสภาพคล่องวิกฤตเห็นภาพไหมครับซึ่งเนี้ยผมรับไม่ได้คือผมไม่ยอมเลยค่ะถ้าคุณจะกู้เงินคุณต้องอย่าให้เขาสามารถดึงสภาพคล่องคุณได้นะครับผมไม่เห็นธุรกิจไหนที่แบบว่าขายไม่ดีแล้วเจ๊งนะฮะแต่ธุรกิจที่เจ๊งส่วนใหญ่เนี่ยคือขาดสภาพคล่องนะธุรกิจบางธุรกิจขายดีมากลูกค้าเยอะแต่ก็เจ๊งเพราะว่าขาดสภาพคล่องนะครับและส่วนใหญ่เนี่ยมาจากแบงก์ไงคุณต้องอย่าให้แบงก์ทำสัญญาบางอย่างที่สามารถดึงเงินหรือดึงสภาพคล่องของคุณได้นะครับเพราะฉะนั้นตั๋ว PN เนี่ยที่ต่อสัญญาทุกๆ3เดือนเนี่ยมันมีความเสี่ยงแน่นอนครับเพราะว่าถ้ามันถึงรอบ3เดือนแล้วเขาจะไม่ต่อก็ได้ไงประเด็นคืออันนี้ไม่ต่อก็ได้เพราะฉะนั้นปุ๊บคุณต้องเอาเงิน5ล้านมาคืนเขาภายในวันนั้นน่ะแล้วบางครั้งคุณถูกมั้ยเราไม่ได้ใช้เป็นเงินหมุนจริงๆอ่ะเราใช้เป็นอย่างงู้นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยครับบางครั้งมันหาเงิน5ล้านทันแล้วตรงนี้แหละธุรกิจจะช็อกนะครับผมบอกไว้เลยผมเลยบอกว่าผมไม่เอาเป็นตั๋ว PN พี่ไม่เอาจะขอเป็น LT ครับ LT ก็คือเหมือนเป็นโลนก้อนระยะยาวอะ long term นะไม่รู้ผมเรียกถูกป่ะแต่ว่าเป็นก้อนระยะยาวนะครับกับอีกนึงก็คือเป็น OD นะครับ OD เนี่ยก็คล้ายๆกับตั๋วแล้วแต่ว่าจะนานกว่านะครับมันแล้วแต่ว่าถ้าจะพิจารณาสัญญากี่ปีนะครับซึ่งส่วนใหญ่ OD เนี่ยก็จะอยู่ได้เรื่อยๆนะก็คือใช้ก็เสียดอกเบี้ยไม่ใช้ก็ไม่เสียเป็นเหมือนเงินหมุนนะครับซึ่งตรงนี้ดอกเบี้ยจะสูงกว่าผมลองเปรียบเทียบ2ตัวครับ LT เนี่ยก็จะประมาณตกนะในปีแรกเนี่ย4บาทเท่ากันแต่ในปีที่4เนี่ย LT มันจะตกประมาณ 7.5 นะคือ MLR บวก1นะครับแต่ถ้าเป็น OD เนี่ยมันจะประมาณเกือบประมาณ8บาทนะครับในปีที่4นะผมมองว่า OD ถ้าดอกเบี้ยสูงแล้วก็ไม่ค่อยอยากจะใช้เท่าไหร่นะครับคือผมมี OD อยู่8บาทเนี่ยนะครับนิ่งอย่างนั้นแหละนะครับไม่กล้าใช้เพราะมันแพงนะใช้ตัว OD ถูกๆ7บาทมากกว่านะครับ
ซึ่งเราก็เลยบวกลบคูณหารเราขอเลือกเป็น LT ดีกว่า LT คือ long term นะครับซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาให้เรา7ปีนะผมไม่เอาครับผมขอต่อรองนะเป็น10ปีนะครับตามที่ผมบอกได้ไหมครับทุกอย่างต่อรองได้หมดนะครับคุณต้องเจรจานะเหตุผลที่10ปีก็เพราะว่า1คือเราจะส่งต่อเดือนเนี่ยน้อยลงนะครับอย่าง5ล้านเนี่ยส่งต่อเดือนเมื่อ10ปีประมาณแค่60,000ต่อเดือนนะครับก็คือโอเคแหละน้อยมากนะครับส่งได้สบายอยู่แล้วนะครับอีกสาเหตุหนึ่งที่ผมเลือก LT ก็เพราะว่า LT เนี่ยมันสามารถรีไฟแนนซ์ได้นะครับเมื่อเวลาที่หลักทรัพย์ของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นนะเมื่อเวลาที่แบบว่ามีโปรโมชั่นใหม่ๆเข้ามาเนี่ย LT ตรงเนี้ยโลนตรงเนี้ยสามารถมารีไฟแนนซ์มาเปลี่ยนเป็นโปรโมชั่นได้นะครับแต่ให้เป็น OD เนี่ยมันจะไม่มีอันนี้ข้อที่สำคัญนะคือ OD เนี่ยจะเป็นดอกเบี้ยลอยตัวแล้วไม่มีโปรโมชั่นนะครับพอมีโควต้าอะไรเข้ามาปุ๊บมันจะไม่สามารถนำเข้าโครงการได้นะแต่ LT เนี่ยเข้าได้หมายความว่าในปีที่4 5 6เนี่ยมันมีโอกาสที่จะมารีไฟแนนซ์หรือปรับโครงสร้างให้มันถูกลงนะครับอาจจะเหลือ 6% 4% ได้นะครับผมก็คิดว่าตรงนี้อาจจะเป็นประเด็นเป็นหลักนะและสามารถต่อเรื่อยเวลาได้ด้วยอย่างเช่นเราผ่อนไปแล้วเหลือ5ปีสุดท้ายนะครับคุณก็ทำการรีไฟแนนซ์กับโครงสร้างของหนี้ใหม่เนี่ยคุณอาจจะได้เป็น10ปีเหมือนเดิมดอกเบี้ยก็เป็นเรทใหม่อาจจะมีค่าจุดจำนองเล็กๆน้อยๆแต่ว่าถ้าเป็นของรัฐบาลเนี่ยมันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่นะครับถือว่าคุ้มอยู่นะต่อไปเรื่องของการประกันนะครับผมเชื่อว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องที่แบบคนทุกคนซีเรียสนะเอาจริงๆนะครับถ้าเราจะกู้เงินเนี่ยมันเป็นเรื่องประกันค่อนข้างยากนะครับเป็นประกันชีวิตนะประกันชีวิตที่คุ้มครองวงเงินอ่ะส่วนใหญ่จะบังคับให้ทำนะครับน้อยครั้งมากที่จะไม่ให้ทำนะซึ่งผมมองว่าก็ทำไปก็ได้ครับแต่จริงจำเป็นไหมมันก็ไม่ทำก็ได้เออใช่ไม่ทำก็ได้แต่ว่าเนี่ยบังคับเป็นบังคับนะโดยค่าเริ่มต้นเนี่ยก็จะให้ประกันเป็นจำนวนปีนะครับอย่างเช่นถ้าเรากู้10ปีเนี่ยนะครับเขาจะรับประกัน10ปีนะฮะวงเงิน5ล้านนะครับซึ่งตรงนี้ก็จะเป็นการจ่ายครั้งเดียวนะในครั้งแรกเนี่ยตอนแรกผมรู้สึกประมาณ 80,000 มั้งของผมนะผมไม่แน่ใจนะครับแต่เมื่อเราต่อรองเนี่ยผมบอกว่าเฮ้ยผมไม่เอาหรอก10ปีอ่ะขอต่ำสุดเท่าไหร่นะครับไม่เอาได้ไหมก่อนนะบอกไม่ได้นะครับคุณคิมนะครับได้ต่ำสุดคือ5ปีนะขั้นต่ำคือ5ปีนะครับซึ่งผมก็โอเค5ปีประกันอยู่ที่ประมาณ 5-60,000 น่ะผมจำไม่ได้นะครับหมายความว่าผมประกันแค่5ปีแต่ผมใช้เงินกู้10ปีอ่ะมันก็ยังพอโอเคหน่อยเห็นภาพไหมครับนี่ก็เป็นจุดหนึ่งที่แบบเราสามารถลดเงินค่าธรรมเนียมอะไรได้นะครับก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมรอภรรยาผมทานข้าวแต่งตัวอาบน้ำอะไรให้เรียบร้อยนะครับให้ธนาคารกับที่ดินเขานั่งรอกันไปก่อนนะเมียผมใหญ่สุดโอเคไหมนะครับอัปเดตนะครับตอนนี้เนี่ยทำเรื่องที่ที่ดินเสร็จแล้วนะครับต่อไปก็เหลือไปเอาเงินที่สาขานะครับผมอยู่บ้านนอกไงอยู่บ้านไร่นะครับก็เลยต้องไปเอาเงินที่สาขาอุทัยนะครับไปเดี๋ยวไปด้วยกันระหว่างที่เราขับรถไปเนี่ยเราจะเอาสัญญาณมาให้ดูหรือว่าสรุปแล้วเนี่ยค่าใช้จ่ายในการกู้ครั้งเนี่ยนะครับเท่าไหร่นะครับว่าคุ้มค่าไหมเป็นอย่างไรกันบ้างนะฮะเริ่มต้นผมต้องบอกเลยว่าเราได้ดอกเบี้ยถูกตั้งแต่ในช่วง3ปีแรกนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นส่วนต่างแบบมาโปะๆหักลบกันนะเพื่อให้ความคุ้มค่าเนี่ยมากขึ้นนะครับดูค่าใช้จ่ายก่อนดีกว่านะครับ1เลยคือค่าบริการสินเชื่อ 1% นะครับนั่นก็คือ 50,000 บาทนะฮะ 1% ของ5ล้านก็คือ 50,000 นั่นเองนะเป็นค่าธรรมเนียมนะครับค่าประเมินนี่ผมได้ฟรีนะฮะค่าทำนิติกรรมสัญญาก็ 1,000 นะช่างมันนะครับค่าประกันภัยนะครับ 40,000 นะฮะ 40,000 บาทเนาะคือผมตั้งทุนประกันเอาไว้ที่5ล้านนะครับโดยระยะเวลาประมาณ5ปีอันนี้คือข้อดีนะปกติถ้าคุณไม่ต่อรองเนี่ยคุณอาจจะได้แบบ7ปีหรือ10ปีนะครับซึ่งตรงเนี้ยมันก็จะเพิ่มเป็นประมาณ 80,000 นะครับอาจจะเยอะขึ้นนะ2คือว่าตรงนี้เนี่ยผมอายุน้อยนะครับผมค่อนข้างอายุน้อยเนี่ยค่าประกันก็จะถูกนะถ้าคุณเป็นคนที่อายุเยอะกว่าผมเนี่ยนะอาจจะนะเสียมากกว่านี้นะครับต่อไปคือค่าประกันอัคคีภัยนะครับอันนี้เนี่ยต้องเสียนะครับ 18,000 เนาะทุนประกัน5ล้านแล้วละ5ปีนะครับส่วนใหญ่เนี่ยอัคคีภัยจะราคาถูกกว่าประกันชีวิตนะครับและจำเป็นต้องทำนะอันนี้ผมบอกเลยว่าแบงค์เนี่ยจะไม่ยอมให้คุณมากู้เงินโดยที่ไม่ทำประกันอัคคีภัยนะคือประกันชีวิตบางครั้งเนี่ยอาจจะต่อรองได้นะครับบางแบงค์นะแต่ว่าอัคคีภัยเนี่ยไม่สามารถทำได้นะครับก็บังคับต่อเลยนะครับรวมทั้งหมดนะครับส่วนของธนาคารเนี่ยนะ 110,000 บาทเยอะไหมใช้ได้เลยถูกไหมฮะและที่ดินนะครับผมต้องจ่ายค่าจัดจำนองอีก 50,000 บาทนะครับรวมทั้งหมดเลยนะฮะทั้ง2ที่จากธนาคารที่ดินด้วยเนี่ยก็ 160,000 บาทนะคิดเป็นประมาณ 3% นิดๆของวงเงินกู้นะครับต้องถามว่าอย่างเงี้ยละคุ้มไหมอ่ะถามก่อนว่า
ถ้าคุณต้องกู้เงินเนี่ยนะถ้าคุณเสียไป 3% เนี่ยคุ้มไหมนะครับบางคนคิดว่า 106,000 มันดูเยอะไงเพราะว่าคุณอาจจะแบบไม่ได้คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ถูกไหมให้คิดเวลาเราคิดเป็นเงินก้อนอ่ะเงินเราหายไป106,000อ่ะเป็นค่าใช้จ่ายในการกู้หรือว่าค่าใช้จ่ายในการทำนิติกรรมหรือว่าทำพวกนี้นะครับเราสึกว่ามันเยอะไงแต่พอเรามาหารจริงอ่ะเป็นเปอร์เซ็นต์ต่อวงเงินกู้ของเราเนี่ยมันแค่ 3% เท่านั้นเองนะครับสุดท้ายเลยเนี่ยครับคุณต้องพิจารณาว่าเงิน5 ล้านเนี่ยนะครับมีรายจ่ายต่อเดือนนะ61,000 บาทนะครับถามว่าเฮ้ยเราต้องหาเงินให้ได้60,000เนี่ยทำอย่างไรบ้างนะครับอย่าง5 ล้านนะครับดอกเบี้ยเนี่ยคุณมาคิดได้ด้วยตัวเองเลยนะว่า1 ล้านละ 200ต่อวันนะครับ5 ล้านก็แปลว่านะฮะเท่าไหร่ฮะ1,000 บาทต่อวันนี่คือค่าดอกเบี้ยนะที่แบบไม่รวมเงินต้นนะครับคุณจะเห็นว่าแค่ดอกเบี้ยอย่างเดียวเนี่ยนะครับผมเสียวันละ1,000แล้วอะนะฮะแล้วดูไหมว่าวันละ1,000เนี่ยนะครับมันก็เกินค่าแรงขั้นต่ำไปเยอะมากๆอะหมายความว่าเวลาที่คุณมีภาระทางการเงินเยอะเนี่ยนะครับความคิดคุณเปลี่ยนไปเลยอะนะคุณจะหาเงินแบบเหมือนเดิมใช้แรงทำงานอย่างนี้ไม่ได้แล้วแบบคุณต้องบริหารเงินตรงนี้ให้แบบได้งอกเงยมากที่สุดนะครับคือเพราะมันเป็นภาระไงนะครับดังนั้นเมื่อคุณมีเงินเยอะมากๆแล้วเนี่ยนะครับความสำคัญที่สำคัญจริงๆคือการบริหารเงินนะบางครั้งในการหาเงินอาจจะเป็นเรื่องรองไปเลยอะเพราะว่าดอกเบี้ยเปอร์เซ็นต์หนึ่ง 2% เนี่ยมันมากกว่าคุณหาเงินอีกอะเห็นภาพไหมครับดังนั้นบริหารเงินให้ดีสำคัญนะหรือคนหลายคนนะครับที่แบบว่าเป็นหนี้ร้อยล้านอย่างเงี้ยคุณลองนึกภาพดิล้านละ200ต่อวันเห็นภาพไหมร้อยล้านนี่เท่าไหร่2,000 20,000วันละ20,000อ่ะเป็นค่าดอกเบี้ยคุณลองนึกภาพว่าถ้าเขาบริหารไม่ดีเนี่ยนะครับมันจะไม่เหลือเอานะครับดังนั้นก่อนที่คุณจะกู้เงินทุกครั้งคุณต้องรู้ก่อนว่าคุณจะเอาเงินที่กู้มาเนี่ยไปทำอะไรให้เกิดประโยชน์นะครับทำอะไรที่มันได้ประโยชน์มากกว่าภาระดอกเบี้ยประมาณ 7-8% นะครับถ้าคุณบริหารตรงนี้ได้เนี่ยนะครับคุณจะได้ส่วนต่างได้กำไรนะและนี่คือทางเดินของคนรวยนะครับฉะนั้นการบริหารนี่ต้องทำให้ดีนะครับตอนนี้ก็จบภารกิจแล้วนะครับเราก็เอาเงินออกมาเรียบร้อยแล้วนะฮะนี่ครับเห็นไหมเอ่ยนะ5 ล้านนะครับเอาออกมาเรียบร้อยแล้วประมาณนั้นนะครับก็หลายคนคงอยากจะเห็นเงินสดนะก็คิดว่าไม่จำเป็นนะนะครับถ้าอยากเห็นก็นึกภาพกระดาษ 5,000 ใบนะครับกระดาษแบงค์พัน 5,000 ใบก็จะเป็นประมาณนั้นนะผมเชื่อว่าหลายคนคงมีประเด็นเรื่องเงินกับเรื่องหนี้นะครับบางคนก็บอกว่าเฮ้ยเป็นหนี้แล้วมันแย่อันตรายนะหรือบางคนเนี่ยโอ้เงินไม่จำเป็นหรอกนะอะไรอย่างนี้ครับผมจะบอกว่าจริงครับจริงอย่างที่คนพูดว่าเงินมันก็แบบเป็นแค่เงินนะครับมันไม่ได้จำเป็นสำคัญหรือไม่สำคัญเนาะมันไม่ตรงนั้นนะแต่ว่าถ้าเราเป็นคนหนึ่งที่มองเงินมันเป็นเหมือนเป็นก็เป็นสิ่งนึงนะครับเราไม่ได้เอาตัวเข้าไปใส่มันไม่เอาอารมณ์เข้าไปอยู่กับมันเนี่ยคุณก็จะสามารถควบคุมมันโดยที่ไม่มีอารมณ์ได้นะครับเช่นผมพูดถึงหนี้เนี่ยหลายคนจะคิดว่าเฮ้ยมันเป็นสิ่งที่น่ากลัวนะครับลองนึกภาพของคุณเองก็ได้ว่าเฮ้ยถ้าคุณเป็นหนี้สัก5 ล้านในวันเดียวแบบผมเนี่ยนะครับเอาเงิน5 ล้านออกมาเนี่ยคุณรู้สึกยังไงนะสุขดีไหมมีความสุขไหมหรือว่าคุณรู้สึกกังวลไหมเครียดไหมนะครับสำหรับผมแล้วเนี่ยมันไม่ได้มีความรู้สึกอะไรทั้งนั้นนะครับไม่ได้ทั้งดีใจนะผมกู้เงินนี่ผมก็ไม่ได้ดีใจแล้วผมรู้ว่าก็ไม่ได้เสียใจที่เป็นหนี้หรือว่าต้องจ่ายดอกเบี้ยนะครับเงินก็คือเป็นสิ่งหนึ่งครับแต่คนเราพยายามให้ความหมายมันว่ามันอย่างนี้สำคัญหรือไม่สำคัญอย่างเงี้ยบางคนก็บอกว่าเงินไม่สำคัญบางคนก็บอกเงินสำคัญสำหรับผมแล้วไม่ว่าเงินจะสำคัญหรือไม่สำคัญนะแต่ถ้าคุณมาจากคำพูดนั้นนะคุณจะเป็นคนหนึ่งที่สนใจมันนะครับส่วนตัวผมเงินก็คือเงินนะครับเงินก็คือสิ่งหนึ่งนะครับไม่ได้มีความสำคัญหรือไม่ได้มีความไม่สำคัญมันก็เป็นสิ่งหนึ่งนะครับผมเชื่อว่าถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่แบบเอาจิตใจตัวเองออกจากความเป็นเงินความโลภความอยากได้ความกลัวได้แล้วเนี่ยคุณจะสามารถบริหารมันได้อย่างแบบมีสตินะครับไม่มีความกลัวตรงนั้นเพราะว่าสิ่งที่ทำให้มนุษย์อ่ะผิดหวังล้มเหลวมากที่สุดคืออารมณ์นะครับอารมณ์อย่างเดียวเลยความโลภอารมณ์พวกเนี้ยไม่คุณตกกับดักนะอย่างบางคนบอกว่าไม่กล้ากู้ไม่กล้าเริ่มต้นใหม่ผมถามว่าเหตุผลที่ไม่กล้าคืออะไรนะครับเอาจริงๆส่วนใหญ่ความกลัวนะหรือแม้บางคนที่แบบโลภมากอ่ะกล้าบ้าบิ่นเกินไปอ่ะก็คือความโลภไงความกล้าหาญเกินไปนะครับการเงินเนี่ยมันจะบอกว่าง่ายมันก็ง่ายนะจะบอกว่ายากมันก็ยากมันอยู่ที่ใจเราอ่ะจะควบคุมตัวเองได้มากเท่าไหร่นะครับสุดท้ายนี้ครับผมอยากจะฝากไว้ที่ว่าอย่างนี้ครับเงินก็เป็นแค่เงินครับไม่ได้สำคัญหรือไม่ได้ไม่สำคัญนะครับวันนึงที่คุณเอาตัวเองออกจากการควบคุมของมันได้นะคุณจะอยู่เหนือมัน
พอคุณอยู่เหนือมันอ่ะคุณจะสามารถควบคุมแล้วก็หามันได้ครับงั้นก็ขอบคุณทุกคนที่นั่งดูคลิปนี้จนจบเนาะดูฟล็อกนี้นะครับอาจจะเป็นฟล็อกที่แบบไม่เหมือนคนอื่นนะไม่ได้มีท่องเที่ยวไม่ได้มีพาไปกินนะครับก็ทำแต่งานอย่างเดียวนะผมเป็นสไตล์นี้นะครับกับใครก็ตามที่แบบว่าตั้งใจสู้ชีวิตนะครับก็เป็นกำลังใจให้นะครับผมเชื่อคุณทุกคนทำได้แน่นอนเนาะค่อยๆเติบโตและเรียนรู้ไปด้วยกันกับผมนะครับแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ